12 เดือนครับช่วงนี้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมความพร้อมที่จะรอร่วมสนุกกับทุกๆท่านด้านบนเวทีนะครับเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องชี้แจงกติกาให้ได้รับทราบนะครับเช่นเดิมกับทุกๆคืนที่ผ่านมานะในส่วนของบัตรลำวงรอบธรรมดาในราคา20 บาทพร้อมจำหน่ายให้กับทุกท่านอยู่บริเวณตรงกลางเวทีแล้วส่วนในบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่100 บาทนะครับท่านมีความประสงค์จะอุดหนุนบัตรเหมาจะกี่ใบก็ตามแต่1 ใบ 3 ใบ 5 ใบ 10 ใบสามารถติดต่อผ่านทางคณะกรรมการตรงด้านหน้าเวทีนะครับก็จะถูกส่งรายชื่อรายนามของทุกท่านส่งขึ้นมาด้านบนให้พวกเราได้อ่านรายชื่อรายนามของพระคุณกันไปนะครับค่ำคืนนี้ขอความร่วมมือแฟนๆนะครับด้านบนเวทีจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆเราจะไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเมื่อหมดรอบได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดท่านต้องเคลียร์เวทีคืนน้องๆนักรำกลับเข้ามานั่งพักผ่อนประจำที่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่ๆตากล้องทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับเมื่อหมดรอบคำว่าเคลียร์เวทีคือต้องเคลียร์นะครับจะอนุญาตให้มีคนถือกล้องอยู่ด้านบนเวทีได้แค่แอดมินเพจของคณะนางรำแต่คณะเพียง1 คนเท่านั้นฉะนั้นแล้วด้านบนเวทีเมื่อหมดรอบนะฮะจะมีสามารถอยู่ได้ไม่เกิน4 คนเพราะว่ามีอยู่4 คณะในค่ำคืนนี้นะครับทราบตามนี้แล้วขอความร่วมมือกันด้วยยังไม่อ่านบัตรเหมายังไม่เปิดรอบบัตรธรรมดาเพราะเป็นรอบเวลาของรอบหวานกันก่อนเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานกันในรอบหวานกันเลยจ้าThank you.
รำใจสาวน้อยอีกหน่อยคงหายเมื่อยเพียงจะบอกว่ารักยังไม่กล้าปัญญาไม่ยอมเล่าเคียงที่ไปแล้วหัวใจละเอียดอยากให้เมียในวงประมูลใจหัวใจงวยงงแสนรักเธอระเมอพระองค์ขอ
ลังพาพวกเราโหดรับอยู่ที่แดนว่านแห่งเวียดนามปังแต่จากเวียดนามมาถึงเมืองไทยพี่ถ่ายโพสหลังผมตรงตรองคิดถึงชมยงและทุกทั่วมองยาเสียแล้วนะเดี๋ยวรอบต่อไปทีนี้ต้องใช้บัตรใช้ตั๋วกันแล้วแหละลงเวทีกันไปในรอบนี้ใช้เวลาในการติดต่อคณะกรรมการด้านล่างนะครับซื้อบัตรเดี๋ยวในราคา20บาทเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาสนุกสนานพร้อมๆกันเป็นไปตามคาดอย่างที่ว่ากันไว้เก้าอี้ไม่พอสำหรับรองรับแฟนๆนักรำแน่นอนเพราะว่าค่ำคืนนี้ได้รับการต้อนรับตอบรับจากแฟนๆนักรำกันแบบล้นหลามเหมือนเมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้ตอนที่จะเปิดฟอร์รอบแรกในเก้าอี้ขายหมดเลี่ยมไปที่เรียบร้อยคืนนี้ก็เช่นกันนะครับฉะนั้นแล้วใครที่มาไม่ทันเก้าอี้ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ยืนชมกันไปก่อนส่วนใครที่ได้เก้าอี้ไปนั่งพักก็แสดงความดีใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบต่อรอบนะเดี๋ยวหลังจากเคลียร์เวทีรอบนี้เรารอต้อนรับแฟนๆนักรำในส่วนของบัตรธรรมดาในราคา20บาทกันก่อนนะครับสนุกสนานกันในรอบธรรมดา1รอบแล้วก็สลับมาเป็นบทเพลงสนุกสนานในรอบของบัตรเหมา1รอบแบ่งกันไป1ต่อ1 1รอบให้10สนุกสนาน3เพลงเท่ากันนะครับเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นส่งมาจากพี่ชายใจดีจากไร่มะขามบ้านลาดของเรานะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับนะทักทายเจอกันนานๆเจอกันทีคิดถึงคิดถึงเจอกันทีไรก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับมีของฝากตลอดเลยที่ชวนคุยนี่ไม่ใช่อะไรไม่ได้ดึงเวลาอะไรให้เวลาพี่ๆเขาซื้อบัตรกันก่อนนะเมื่อมีบัตรแล้วจะได้ขึ้นมาสนุกสนานได้พร้อมๆกันเดี๋ยวซื้อบัตรไม่ทันดนตรีเล่นไปได้ครึ่งเพลงจบเพลงแล้วได้สนุกสนาน2เพลงเดี๋ยวขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราเปิดฟอร์สนุกในรอบแรกพร้อมๆกันนะครับค่ำคืนนี้ยังไม่ใช่คืนสุดท้ายของทางนายของวัดยางนะครับพรุ่งนี้ยังมีรำวงย้อนยุคให้ได้สนุกสนานกันอีกหนึ่งค่ำคืนแน่นอนนะครับอยู่กับทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองในค่ำคืนพรุ่งนี้เอาละเมื่อมีบัตรมีตั๋วกันแล้วก็ไม่ต้องรอช้านะครับสนุกสนานกันในรอบสิทธิ์บัตรธรรมดาในรอบนี้เราตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันบ้างเต้นตะลุงกันเป็นเพลงแรกกับแม่สดาปานาจ้าThank you.
เรื่องตายไม่ดอกหัวน้ำขยับดอกไปไปเบา